ไปเปลี่ยนไปบางการแล้วบางถูกบางมันถูกบางยังไงมันกระทบกันบางยังไงไม่กระทบท่านไม่เกิดตั้งใช่ไหมครับนี่ไม่ได้ทำถูกไม่ได้พิจารณาบางติดกันไหมพอไปถูกเปลี่ยนเพราะมันถูกด้วยกันการกำหนดพิจารณาแล้วก็มาเวลาไปจับกับพิจารณามันก็ไม่มีอะไรเรื่องการงานที่ใหญ่เป็นความถูกต้องดีงามในโลกนี้คงไม่มีการงานไหนยิ่งกว่าการงานของผู้เถื่อนถอนจะอยู่ในข้อจับถูกงานนี้เป็นงานเยี่ยมเป็นฝืนใจมนุษย์ที่มีกิเลสเพราะกิเลสพาให้ฝืนไม่อยากทำถือมันยากลำบากที่นั้นท่านนักศาสนาคึกล่ากันมาอีกตัวคึกล่ากันมายิ่งกว่าสัตว์นะไม่คิดไม่กำหนดมนุษย์เราจะโง่ขนาดไหนตั้งใจปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าจริงไปได้ไม่สุดสิทธิ์ก็ต้องไปได้ตามภูมิของตนมีความสบายมีความเย็นอกเย็นใจหาความสุขเป็นแท้จริงหาที่อื่นนอกจากหาที่ใจหาที่ปฏิบัติเพื่อถอดกิเลสซึ่งเป็นตัวภัยตัวทุกข์ตัวให้เกิดตัวบอกแล้วไม่มีทางหาอันนั้นมันเป็นการเพิ่มหาอันนี้มันเป็นการถอดตันถอนกิเลสเป็นหลักของมันข้อที่จะทำเพื่อเราเหมือนอย่างเราถอนต้นไม้ที่ฟันต้นไม้บางต้นมันก็แข็งมันแข็งบางต้นมันก็ไม่แข็งถอนต้นไม้ใบหญ้าบางต้นมันก็รากมันลึกบางต้นมันก็ตื้นมันไม่ลึกถอนง่ายเนี่ยก็คอยจะถอนมันออกเองนี่แหละตัวมันลึกมันตื้นก็ถอนแรงนี่เอาน้ำหนักมันดิตัวมันแข็งแล้วมันแข็งแล้วฟันมันลงไปเราจะไปฟันแบบเดียวกันกับฟันต้นกล้วยนะฟันต้นกล้วยมันเป็นอย่างฟันไม้เนื้อแข็งมันก็เป็นอย่างฟันไม้ทั่วไปกับต้นกล้วยมันยังผิดกันยิ่งฟันไม้เนื้อแข็งยังมีพับนี้ได้เลยมันจะขาดเลยมันตายทั้งหมดเลยกิเลสบางประเภทมันเหนียวแน่นบางประเภทก็มันเหนียวนะการทำความเพียรเราจะทำแบบเดียวกันไม่ได้การใช้สติปัญญาก็เหมือนกันเราจะใช้แบบเดียวกันไม่ได้มันต้องมีแง่หนักเบาไปตามนะเรื่องของกิเลสที่มีความเหนียวแน่นต่างกันแล้วผลของมันเวลาทำได้ครับกิเลสก็หลุดลอยออกไปตามอำนาจความเปลี่ยนของเราความสุขมันก็โผล่ตัวขึ้นมาซึ่งเป็นตัวผลสำคัญสำคัญไม่มีใครเป็นคนนักคนได้เราเองเป็นคนได้มีความสุขความสบายเพราะไม่มีอะไรเป็นเครื่องขอบควรบรรดาที่กินหยุดมาไปแล้วก็ความเปลี่ยนถ้ากลับมารบกวนมันก็เป็นความสบายที่เราไม่สบายไม่ใช่อะไรนี่เป็นเรื่องที่เห็นรบกวนทั้งนั้นนะอย่าเข้าใจว่าเป็นอื่นนะเราจะเข้าใจว่าอะไรไม่สบายก็อะไรเพียงถ้าขันไม่สบายกินไม่ยุ่งมันก็เป็นก็รู้ไม่กังวลไม่วุ่นวายถ้าจิตมีกิเลสอยู่ด้วยแล้วยุ่งทั้งสองเป็นโรคจิตขึ้นมาอีกโรคหนึ่งโรควุ่นวายโรคเดือดร้อนลองเป็นผู้ทดสอบใคร่ครวญเรื่องเหตุเรื่องผลแล้วความเพียรมันพอบึกพอบึ้นพระพุทธเจ้าเป็นคนคนหนึ่งสาวกท่านเป็นคนคนหนึ่งไม่มีอะไรเกินเราในขันห้าบรรดาขันห้าท่านก็สอนให้พวกเราอีกทำไมเราจะไม่สามารถตั้งใจจะพ้นจากภัยที่กำลังก่อกวนคุกคามมาอยู่เสมอภายในจิตใจมากน้อยเป็นอยู่ตลอดเวลาถ้าจะให้สิ่งนี้ออกมันก็ควรต้นเทความภาคเพียรลงไปสติปัญญาก็หันทำเสมอความเพียรความเข้มแข็งมันมี
ที่ยุติมีจุดหมายปลายทางมีวันเสร็จวันสิ้นได้งานของธรรมเรียกว่าวิสุทธังพรหมจรรย์อย่างเสร็จกิจในพระศาสนาพระศาสนาคือถอดถอนกิเลสมันไม่ใช่เรื่องอะไรเสร็จกิจในการถอดถอนกิเลสเพราะกิเลสมันสิ้นไปหมดแล้วด้วยความเพียรมีสติปัญญาเป็นเครื่องมือสำคัญนะนำวิจิตังพรหมจรรย์การตั้งกายยังจิตที่ควรทำก็คือการต่อถอนกิเลสและการมันเป็นสติปัญญาให้มีความเข้มแข็งขึ้นเนี่ยก็ได้ทำเสร็จแล้วนะกระตังกายยังนักปรามิสตายาติประชานาติจิตอื่นที่ยิ่งกว่านี้ไม่มีจิตอื่นที่จะทำให้ยิ่งกว่านี้อีกไม่มีถ้าถอดถอนกิเลสอะไรอีกก็ไม่มีจะส่งเสริมสติปัญญาเพื่ออะไรอีกมันก็ไม่มีเนี่ยรู้ชัดเห็นจริงทุกอย่างแล้วมีมุตตสิมุตตมีติญาณังโหติเนี่ยก็บอกเมื่อกินพ้นแล้วงานความรู้แจ้งชัดจิตถูกพ้นแล้วย่อมปรากฏขึ้นในขณะนั้นไหนต้องไปหามาจากใครให้มาบอกมาชี้แจงว่าฉันพ้นแล้วยังผมพ้นแล้วยังไม่ยังเป็นพระสันติโกมีอยู่กับทุกคนทำให้มันถึงจิตถึงแดนตามหลักธรรมที่ท่านสอนเลื่อหมดทั้งหลักแก่หลักปล่อยเผาไฟคือตปธรรมนั่นมันแหละหมดก็ไม่มีเหลือจะเอาอะไรมาควรมันมีกิเลสควรใจมันก็แสนสบายที่เราไม่สบายภายในจิตใจมากน้อยเพราะเรื่องกิเลสควรทั้งนั้นอย่าเข้าใจว่าอะไรมากวนนะเราไม่เห็นภัยของกิเลสที่ควรหัวใจเราอยู่แล้วเราจะไปเห็นภัยอะไรจากที่ไหนมันบีบมันบังคับอยู่ทั้งวันทั้งคืนยังไม่เห็นความทุกข์ยังไม่เห็นนรกทั้งเป็นของอยู่บนหัวใจเราแล้วเราจะเห็นของดีของดีที่ไหนทำให้เห็นไฟนรกกรอบถอนไฟนรกดับไฟนรกด้วยตปธรรมมันมอดมันวายไปเสียดับไปหมดเสียเราจะหาความสุขมาจากที่ไหนสิ่งนี้ดับไปทั้งนั้นแล้วมันก็สบายที่เดิมไม่มีอะไรควรอดีตอนาคตมันก็หมดลงอยู่ในปัจจุบันรู้เท่าอยู่เสียเนี่ยปัจจุบันก็มายึดเสียอดีตอนาคตก็ปล่อยจะไม่มีอะไรถือมีขึ้นมาปลายทางความเพียรมันมีที่เสร็จที่สิ้นแต่งานทางโลกไม่มีสิ้นทำตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งวันตายไม่มีสิ้นสุดไม่ว่าท่านของเราเหมือนกันหมดโลกไหนก็เหมือนกันต้องไปทำอยู่นั่นงานทางโลกงานทางธรรมมันมีที่สุดที่สิ้นถ้าทำด้วยความตั้งใจโลกนี่ถึงจะตั้งใจขนาดไหนก็ไม่เสร็จงานของโลกแต่งานของธรรมนี่เสร็จสิ้นไปได้รวมถึงจุดวิจิตรธรรมจริยังได้มันเหลือโลกโลกหมายถึงกิเลสสมมติทั้งหลายเหลือโลกมันไปเกาะไปเกี่ยวสมมติทั้งหลายนั่นมาทับในใจเรามันเหนือคือว่าถอนออกหมดนี่เป็นเหนือสิ่งนั้นถ้าเหนือก็เหนือสมมติว่ามันไปแล้วเหนือแต่ใต้มันก็ดีต่างนั้นต่างจริงอยู่ทั้งนั้นแหละคุณยังไงนี่ก็สบายถึงสบายเป็นอนันตการไม่มีการไม่มีเวลาเวลาเรียกว่าอนันตการไม่มีการไม่มีเวลาไม่มีระหว่างเป็นอาการิโกปฏิเสธการเวลาสถานที่ดูไปก็ขาดขันถ้าหวังอะไรก็ขาดขันอีกก็ไม่มีต้องหมดความหวังแล้วปิดไม่บกพร่องแล้วจะหวังอะไรเอามาอะไรมาซ่อมทีมันสมบูรณ์เต็มที่แล้วมันก็ไม่บกพร่องไม่อยากไม่หิวไม่โหยอารมณ์ต่างๆนั่นเองเปิดดับปิดทั้งนี้เปิดกำดับพร้อมสบายสบายทุกข์สารนั้นพลังสุขขังต้องทุกข์ซะก่อนถึงได้สุขเป็นที่พอใจที่มาครองเราสุขซะก่อนสุขสารนันทลังทุกข์ของเราสุขก่อนต่อไปก็เป็นทุกข์
ทำอะไรก็ควรจะทำลำบากลำบนขี้เกียจให้ทำความหนักลำบากความสุขอยู่เฉยๆได้รับความสุขความสบายแล้วผลที่มันจะได้รับของงานมันมีแต่ความทุกข์เนี่ยสุขสารอันตรายทุกครั้งความทั้งออกกระทู้แล้วก็แกก็ว่าไม่ค่อยพอใจอะไรนักหนาปฏิบัติเข้าใจเอง